สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพาทำแกงเห็ดแกงเห็ดมีเห็ดอะไรบ้างอะมีเห็ดพวกเห็ดผึ้งเห็ดป่าค่ะพวกเห็ดผึ้งเห็ดละโงกอันนี้ได้เห็ดละโงกอยู่ไม่กี่ดอกได้เห็ดละโงกใช่ไหมคะได้เห็ดละโงกมีเห็ดอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เห็ดน้ำหมากใช่ไหมตรงสีๆอย่างเงี้ยใช่พอได้ชักถ้วยหนึ่งขาเห็ดเราก็ไม่ได้ทิ้งนะขาเห็ดเราก็จะมาหมักทำเชื้อเห็ดนะคะเราจะเอาไปฉีดกับต้นยางนาใส่ต้นยางนาเพื่อว่าปีหน้าเขาจะได้เราจะได้มีเห็ดกินเนาะอันนี้เราก็มาทำการล้างเห็ดให้สะอาดล้างยากมากเราต้องล้างดีๆไม่งั้นจะเป็นดินนะคะตอนนี้เราก็ทำการล้างเห็ดนะคะเราจะใช้ตัวช่วยโดยใช้สปองเพราะว่าใช้มือแล้วจะล้างยากล้างนานใช้สปองเขาก็จะถูๆออกแป๊บเดียวถูเบาๆนะคะแต่ว่าพอดีมีเคล็ดลับมาฝากกันว่ามีคุณครูที่โรงเรียนลูกสาวอะค่ะบอกว่าให้ใช้น้ำอุ่นต้มน้ำอุ่นแค่พออุ่นๆ นะคะเอามาล้างแช่สักพักแค่แป๊บเดียวเราก็ล้างเขาบอกว่าล้างออกง่ายมากเศษดินเศษผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออกง่ายมากลองทำกันดูนะคะแต่พอดีว่าอ้อมถ่ายทำคลิปนี้ไปแล้วก็เลยไม่มีเห็ดให้ลองล้างเดี๋ยววันหลังถ้าไปเก็บเห็ดมาใหม่เดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงเป็นคลิปล้างเห็ดด้วยน้ำอุ่นอีกรอบนึงนะคะดูว่าจะล้างง่ายไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับจากผู้เฒ่าผู้แก่บอกมาลองไปทำกันดูนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเห็ดที่ล้างตอนนี้เราก็จะมาต้มเห็ดแกงเห็ดอันนี้ใส่น้ำใบยะนางนะคะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่นิดเดียวใส่แล้วก็ใส่เห็ดลงไปต้มให้เห็ดสุกนี่น้ำเดือดแล้วต้มจนเห็ดสุกเราก็ใส่รสดีแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าอันนี้นะคะน้ำปลาร้าอันนี้คือจุดไคลแม็กซ์เลยที่จะใส่คือใบมะม่วงเขาจะออกรสเปรี้ยวนะคะถ้าใครไม่มีใส่เป็นยอดมะขามก็ได้ใบมะขามอ่อนใส่ใบมะขามอ่อนก็ได้เพราะว่าแกงเห็ดนี่เขาจะใส่จะไปเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวๆออกเค็มนิดก็คนไปเรื่อยๆต้มไปอีกสักพักเพราะว่ารสเปรี้ยวเขาจะได้ออกแล้วก็เติมน้ำปลาหน่อยนึงนะคะเราก็ชิมขาดหรืออะไรเราก็ค่อยเติมเพิ่มนี่นะคะเพิ่มน้ำปลาใกล้เสร็จแล้วเหรอตบท้ายด้วยใบแมงลักเลยค่ะหอมๆ หอมมากเป็นไงคะสำหรับคลิปนี้คลิปแกงเห็ดผมก็เพิ่งจะมาทำเองปีนี้เพราะปีก่อนๆที่มาอยู่นี่ก็ให้แต่ย่าทำกับให้แต่พี่ป้าน้าอาทำเพราะตัวเองแกงไม่ค่อยเป็นเสร็จแล้วค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่องอ้อมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ